เนื่องจากน้ำท่วมนะครับทำให้น้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่สะอาดนะครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยจึงได้จัดงานรับรองคุณภาพน้ำบาดาลขึ้นเพื่อการันตีว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยสามารถดื่มได้นะครับหากผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องโดยมี2นักแสดงอย่างจักรจันทร์อคัมศิรินะครับและบอยปกรณ์มาร่วมยืนยันด้วยครับเราก็มายืนยันว่าน้ำบาดาลสะอาดดื่มได้จริงน้ำดื่มที่วางขายอยู่ตามตลาดทุกวันนี้ก็คือเป็นน้ำบาดาลนะครับพวกเราก็มาพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นว่าน้ำบาดาลเนี่ยสะอาดจริงดื่มได้ครับผมเพราะว่าได้ผ่านกระบวนการกรองเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นน้ำใต้ดินที่บริสุทธิ์เหมือนกับน้ำแร่เลยเพราะช่วงนี้หลายๆคนก็จะวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้ำดื่มบางคนจะเจอปัญหาว่าน้ำประปาแบบว่ามีสีเหลืองไม่สะอาดอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าน้ำบาดาลเนี่ยอยู่ลึกมากๆนะครับลึกลงไปแบบหลายเมตรเลยก็รับรองว่าสะอาดแน่นอนครับซึ่งน้ำบาดาลที่เขาเอามานี่ก็มาจากต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยมั่นใจ 100% เราดื่มแล้วค่ะเราสองคนดื่มแล้วใช่ครับผมทางด้านสาวจักจันนะคะที่เป็นผู้ประสบภัยนั้นก็เผยว่าตอนนี้น้ำที่บ้านย่านราชพฤกษ์เริ่มลดลงแล้วค่ะแล้วก็ค่อนข้างเสียใจกับแมวที่เลี้ยงไว้ที่ต้องมาตายในอุทกภัยครั้งนี้ด้วยอาทิตย์ก่อนเข้าไปมาในตัวบ้านนี่แห้งสนิทแล้วแต่หน้าบ้านตรงถนนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังประมาณเอวอยู่ช่วงที่ลึกๆเพราะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของจันเป็นบิวอินแล้วก็เป็นไม้ตู้โชว์ตู้กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดยังอยู่ที่คอนโดอยู่ค่ะก็คงจะต้องเพราะว่ายังไปมาลำบากเพราะในหมู่บ้านน้ำยังสูงอยู่ก็มีแมวเสียชีวิตค่ะหลังจากที่น้ำท่วมน้องแมวเนี่ยเขาจะไม่เหมือนสุนัขถ้าสมมติว่าเวลาเขาเจอความเครียดเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาจะตกลงแล้วโรคในร่างกายมันก็จะแสดงออกมาเสียใจค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็เลี้ยง3ตัวที่เหลือให้ดีสุดก็ต้องภาวนานะครับให้น้ำลดลงโดยเร็วนะครับทุกๆคนจะได้หายเดือดร้อนทั้งตัวและใจกันสักทีนะสวัสดีครับแป๊บนึงนะ